สวัสดีครับผมจะมานำเสนองานวิจัยเรื่องการประมงอวนติดตาปลาทูจากเรือประมงที่เทียบท่าบริเวณอ่าวไทยตอนในนะครับโดยผู้ร่วมวิจัยนะครับก็คือมีผมนะครับโอภาสชามสนแล้วก็คุณวุฒิชัยอุดมวงศ์นะครับเราสองคนจากกลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเลและอีกท่านก็คือคุณกีรติกิ่งแก้วนะครับจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการในส่วนของงานวิจัยชิ้นนี้นะครับก็เนื่องมาจากว่าพื้นที่บริเวณอ่าวไทยตอนในนะครับมีการประกาศการประกาศปิดอ่าวมา2ฉบับนะครับตั้งแต่ฉบับแรกปี2557นะครับแล้วก็ฉบับที่2นะครับปี2560นะครับก็ได้มีการห้ามทําประมงในพื้นที่ที่กําหนดนะครับโดยการห้ามเครื่องมือห้ามอะไรต่างๆนะครับดังที่ปรากฏในสไลด์นะครับแล้วก็พื้นที่นะครับซึ่งทางผมนะครับก็ได้เห็นว่าในเครื่องมือประมงอวนติดตาปลาทูนะครับเป็นเครื่องมือที่ได้รับการยกเว้นนะครับคือสามารถทำประมงได้ตลอดนะครับตลอดระยะทั้งปีแม้กระทั่งในช่วงปิดอ่าวนะครับแต่ก็จะมีกำหนดในเรื่องของขนาดช่องตานะครับความยาวอวนแล้วก็ขนาดของเรือนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือจึงเป็นคือสิ่งที่เราสนใจนะครับว่าเครื่องมือประมงชนิดนี้จะมีผลนะครับมีผลกระทบมีหรือว่ามีอัตราการจับมีอะไรต่อมีอะไรเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับจึงเป็นที่มาของการทำงานวิจัยชิ้นนี้นะครับวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์ก็คือศึกษาวิธีและแหล่งทำการประมงอวนติดตาปลาทูนะครับในบริเวณอ่าวไทยตอนในซึ่งก็คือเป็นพื้นที่ที่ห้ามทำประมงนะครับในช่วงระยะเวลาที่กำหนดนะครับศึกษาอัตราการจับและองค์ประกอบชนิดสัตว์น้ำศึกษาขนาดปลาทูและปลาลังครับซึ่งเป็นสัตว์น้ำหลักนะครับวิธีการดำเนินการนะครับก็จะรวบรวมข้อมูลจากเรือประมงอวนติดตาปลาทูแล้วก็ที่นำสัตว์น้ำขึ้นท่านะครับบริเวณอ่าวไทยตอนในนะครับเราจะเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราจนถึงธันวานะครับปี2561นะครับโดยเรือประมงพาณิชย์จะเก็บตัวอย่างที่เดียวนะครับก็คือตรงตำบลแหลมผักเบี้ยอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะครับส่วนเรือประมงพื้นบ้านนะครับเราก็จะเก็บในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีนะครับเพชรบุรีซึ่งอยู่บริเวณอ่าวไทยตอนในฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็อีก2สถานี2ที่นะครับบริเวณจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งอยู่บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกอ่าวไทยตอนในฝั่งตะวันออกนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับก็จะวิเคราะห์อัตราการจับสัตว์น้ํารายเดือนและรายปีนะครับก็คือค่า CPUE นะครับมีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อความยาวอวน100เมตรครับองค์ประกอบชนิดสัตว์น้ํานะครับในรูปของร้อยละนะครับของน้ําหนักในกลุ่มและชนิดสัตว์น้ําต่อปริมาณน้ําหนักสัตว์น้ําทั้งหมดแล้วก็ความยาวเฉลี่ยของปลาทูและปลาลังเพื่อมาเปรียบเทียบกับค่าความยาวแรกสืบพันธุ์นะครับซึ่งมีการศึกษาไปแล้วในอดีตนะครับในส่วนของผลการศึกษานะครับวิธีและแหล่งทําประมงอวนติดตาปลาทูบริเวณอ่าวไทยตอนในนะครับของเรือประมงพาณิชย์เราจะพบว่ามีการออกทําประมงนะครับครั้งหนึ่งก็ประมาณ10ถึง16วันนะครับก็จะมีแหล่งทําประมงอยู่ที่ตั้งแต่แหลมผักเบี้ยนะครับลงมาจนถึงบริเวณปราณหน้าปราณบุรีนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับจะออกมาจากในระยะห่างฝั่งหน่อยนะครับในส่วนของเรือประมงพื้นบ้านนะครับประมงพื้นบ้านก็จะออกทําประมงในแนวบริเวณใกล้ๆชายฝั่งนะครับนะทั้งสองฝั่งก็จะทําการวางอวนนะครับออกไปช่วงกลางวันนะครับวางอวนอาจจะบางครั้งแค่อาจจะครึ่งชั่วโมงหรือถึง3ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะกู้อวนกลับนะครับอาจจะส่วนใหญ่จะกู้อวนกลับในตอนเย็นนะครับอาจจะไปวางช่วงเย็นๆกับตอนค่ําประมาณนี้นะครับการทำการประมงของเรือประมงพื้นบ้านนะครับจะทำประมงในช่วงที่มีปลาทูและปลาลังเข้ามาใกล้แนวชายฝั่งเท่านั้นนะครับถ้าเกิดซึ่งจะมีระยะเวลาประมาณสักอาทิตย์หรือประมาณไม่เกิน10วันนะครับหลังจากนั้นก็ถ้าเกิดไม่พบหรือว่ามีน้อยนะครับก็จะเปลี่ยนไปทำเครื่องมือประมงอย่างอื่นนะครับ
มาดูอัตราการจับนะครับอัตราการจับจากเรือประมงพาณิชย์เราก็จะพบว่ามีอัตราการจับอยู่ที่ตั้งแต่ 0.93 นะครับกิโลกรัมต่อความยาววน100เมตรจนกระทั่งถึงสูงสุดก็คือ 3.59 นะครับในเดือนมกราคมนะครับอัตราการจับเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ 2.05 กิโลกรัมต่อความยาววน100เมตรนะครับโดยเราพบว่าใน 2.05 กิโลกรัมนะครับก็จะพบว่าเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจซะ 1.94 นะครับเป็นปลาเป็ดที่ตีเป็นปลาเป็ดก็คืออาจจะเป็นปลาที่ไม่สวยหรือเก็บไว้นานนะครับตั้งแต่รอยแรกๆจนกระทั่งทำให้ไม่ตัวไม่ค่อยดีนะครับก็จะเป็นปลาเป็ดนะครับก็แค่ประมาณ 0.11 ครับองค์ประกอบชนิดสัตว์น้ำนะครับจากเรือประมงพาณิชย์เราจะจากนะครับเราก็จะพบว่าเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจซะถึง 94.69% นะครับและใน 94.69% น่ะนะครับเราก็จะเห็นว่าเป็นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นปลาหน้าดินนะครับเพราะเรือพาณิชย์นะครับก็ทำประมงวนติดตาแบบลักษณะแบบวนจมนะครับในส่วนของปลาเป็ดนะครับซึ่งมีอยู่แค่ประมาณ 5% นะครับก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาหน้าดินนะครับทีนี้เรามาดูปลาทูปลาลังนะครับปลาทูลังในสัตว์น้ำเศรษฐกิจเองก็จะพบแค่ประมาณ 2% กว่าๆนะครับยิ่งในของปลาเป็ดนะครับจะยิ่งน้อยมากต่อไปนะครับเป็นอัตราการจับเรื่องประกอบชนิดสัตว์น้ำจากเรือประมงพื้นบ้านนะครับก็เราก็จะเห็นว่าจะค่อนข้างจะอยู่ในระดับที่3.62 นะครับ 3.62 กิโลกรัมต่อความยาว100เมตรนะครับเฉลี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับมีสูงสุดนะครับที่พบก็คือในช่วงเดือนมกราคมนะครับนี่คือองค์ประกอบนะครับองค์ประกอบก็จะพบว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับ70%กว่านะครับก็คือปลาผิวน้ำนะครับจะเป็นปลากลุ่มพวกปลาผิวน้ำเพราะว่าวนจะวนติดตาที่ใช้ที่วางนะครับก็จะวางเป็นวนจมก็จริงแต่ว่าด้วยลักษณะของบริเวณที่เขาทำนะฮะน้ำก็จะลึกไม่เกิน10 เมตรนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ที่5 เมตรถึง 6 เมตรเพราะฉะนั้นถึงแม้จะวางเป็นวนจมก็ตามนะครับสัตว์น้ำที่เข้ามาติดนะครับก็จะเป็นพวกปลาผิวน้ำที่ว่ายนะครับเพราะว่าตัวความยาวอวนอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็จะพ้นจากหน้าดินขึ้นมาจากหน้าดินขึ้นมาจนถึงผิวน้ำนะครับมันก็ไม่มากนะครับเราก็พบว่าเป็นปลาทูสัก 4.7 นะครับค่อยละปลาลังสัก 12.24 ก็รวมๆแล้วก็จะประมาณ 16% กว่าๆนะครับทีนี้เราก็มาดูที่ขนาดนะครับขนาดปลาทูนะครับจากเรือประมงพาณิชย์นะครับก็จะมีความยาวเฉลี่ยอยู่ที่ 19.64 นะครับก็จะมีเมื่อเทียบกับความยาวของขนาดแรกสืบพันธุ์ที่ 17.25 ก็จะพบว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับในเกือบทุกเดือนนะครับที่ปลาทูที่จับได้จากเรือประมงพาณิชย์จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าขนาดแรกสืบพันธุ์นะครับปลาลังนะครับปลาลังก็จะอยู่ที่ความยาวเฉลี่ยก็อยู่ที่ 20.08 นะครับซึ่งก็จากภาพเราก็จะเห็นว่าก็สูงนะครับในทุกๆเดือนนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะสูงกว่าขนาดแรกสืบพันธุ์ทีนี้มาดูที่ปลาทูนะครับขนาดของปลาทูจากเรือประมงพื้นบ้านเมื่อเทียบกับความยาวขนาดแรกสืบพันธุ์ที่ 17.25 นะครับก็พบว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าขนาดแรกสืบพันธุ์ทั้งสิ้นนะครับยกเว้นว่าในเดือนกันยายนเราจะเห็นว่ามันค่อนข้างจะความยาวค่อนข้างจะได้ขนาดเล็กนะครับแต่ว่าเรือประมงพื้นบ้านนะครับมันเราเก็บข้อมูลได้ไม่ครบทุกเดือนนะครับด้วยเหตุผลที่บอกไปข้างต้นแล้วนะครับบางเดือนเนี่ยก็คือไม่มีการออกไปทําการประมงนะครับทีนี้ก็เป็นขนาดปลาลังจากเรือประมงพื้นบ้านนะครับก็พบว่าเช่นกันครับส่วนใหญ่แล้วก็จะสามารถจับได้ในขนาดที่ใหญ่กว่าขนาดแรกสืบพันธุ์ทั้งสิ้นนี่นะครับก็คือลักษณะของวงชีวิตปลาทูนะครับที่ทำขึ้นมาตั้งในย้อนไปหลาย10 ปีแล้วนะครับก็ยังยืนยันได้ว่าปลาทูนะครับมีการอพยพเข้ามาทำหากินอะไรอยู่ในบริเวณนี้จริงๆนะครับโดยขนาดที่พบนะครับก็
เราพบประตูขนาดกลางนะครับประตูขนาดกลางก็จะเข้ามาในช่วงที่พบในช่วงเดือนกันยานะครับที่จะเห็นในข้อมูลนะครับว่ามันมีปลาขนาดค่อนข้างขนาดเล็กนะครับไม่ได้ใหญ่มากเข้ามาในช่วงนั้นนะครับสรุปผลแล้วนะครับสรุปผลการศึกษาก็พบว่าในส่วนของวิธีและแหล่งทําการประมงนะครับเรือประมงพาณิชย์ก็มีการทำประมงทั้งปีนะครับก็แหล่งก็จะอยู่ที่แหลมผักเบี้ยนะครับเพชรบุรีจนถึงประจวบคีรีขันธ์นะครับส่วนประมงพื้นบ้านนะครับก็จะทําประมงในช่วงที่ประตูและปะลังเข้ามาในบริเวณใกล้ชายฝั่งนะครับก็จะมีทําในบริเวณแถวอำเภอบ้านแหลมและชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็ในส่วนอ่าวไทยตอนในฝั่งตะวันออกก็จะทําอยู่แถวอ่าวดมนะครับหาดจอมเทียนชลบุรีนะครับอัตราการจับนะครับและองค์ประกอบที่ตัดน้ําก็พบว่าประมงพาณิชย์นะครับมีอัตราการจับสัตว์น้ำเท่ากับ 2.05 กิโลกรัมต่ออวน100เมตรนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วสัตว์น้ำที่จับได้ก็จะเป็นกลุ่มปลาผิวน้ำนะครับในส่วนของเรือประมงพื้นบ้านนะครับมีอัตราการจับสัตว์น้ำเท่ากับ 3.62 กิโลกรัมต่ออวน100เมตรนะครับองค์ประกอบชนิดสัตว์น้ำก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาผิวน้ำนะครับ3นะครับขนาดของประตูและปะลังก็พบว่าขนาดประตูปะลังจากเรือประมงพาณิชย์และพื้นบ้านนะครับส่วนใหญ่จะมีขนาดใหญ่กว่าขนาดแรกสืบพันธุ์ก็เสนอแนะนะครับก็เนื่องจากอวนติดตาปลาทูนะครับเป็นเครื่องมือประมงที่อนุญาตให้ทําประมงได้ทั้งปีนะครับแต่ก็มีในช่วงที่ติดอ่าวนะครับตามประกาศนี่ก็จะมีการควบคุมในส่วนของความยาวขนาดช่องตานะครับความยาวอวนแล้วก็ขนาดเรือนะครับแต่ก็ยังถือว่าทําประมงได้ทั้งปีนะครับการศึกษาครั้งนี้นะครับก็มันยังถือว่าเก็บตัวอย่างได้ค่อนข้างน้อยนะครับผลการศึกษาก็ยังไม่สามารถตอบปัญหาจากเครื่องมือประมงครั้งนี้ชนิดนี้ได้อย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าเนื่องจากสาเหตุที่บอกมาแล้วว่ามันจับได้น้อยนะครับเนื่องจากทั้งนี้เนื่องจากว่าในปี2557นะครับซึ่งมีการประกาศใช้ครั้งแรกมันมีการแล้วหลังจากเปิดอ่าวนะครับซึ่งเราคิดว่าหลายๆท่านน่าจะทราบนะครับว่ามันมีการทำประมงกันอย่างรุนแรงนะครับส่งผลให้พ่อแม่พันเนี่ยถูกจับนะครับโดยจากนักวิจัยของปชช.ปวโรจน์นะครับก็จะเป็นตัวยืนยันได้นะครับซึ่งปชช.ท่านได้ตีพิมพ์มาในปี2561นะครับก็พบว่าหลังจากมีการเปิดอ่าวครั้งนั้นในปี2557ซึ่งพ่อแม่พันหรือว่าปลาทูขนาดใหญ่ถูกจับกันอย่างมหาศาลนะครับมันก็ส่งผลให้ผลอัตราการจับของปลาทูและปลาลังนะครับมันลดลงมานะครับจนกระทั่งปี58ปี59นะครับก็ผลจับก็ยังลดลงมากนะครับจนกระทั่งมาถึงปีที่ทําการศึกษาคือปี2561นะครับก็ยังไม่ฟื้นนะครับแต่จากที่ได้สอบถามมานะครับ 2-3 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปีประมาณ6ปี64ปี64 65จนกระทั่งถึงปีนี้นะครับทรัพยากรปลาทูเนี่ยได้ฟื้นคืนขึ้นมาแล้วมีการรายงานการจับได้ของชาวประมงพื้นบ้านนะครับจากเรือประมงพื้นบ้านเนี่ยเป็นระยะนะครับรู้สึกว่าไปออกเก็บข้อมูลทุกเดือนก็เก็บได้นะครับครับก็ขอบคุณครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับดีครับ